ที่สุดแล้วสำหรับเนื้อย่างก็คือร้านนี้ชื่อร้านกินซาโดก็จริงๆมีอยู่3สาขาแล้วสาขานี้ที่เรามากินในวันนี้ก็คืออยู่ตรงโรงแรมดิโก้จริงๆมันอยู่ตรงข้ามแต่มันไม่ได้อยู่ในโรงแรมดิโก้แต่ว่าขึ้นมาจากที่จอดรถมาตรงล็อบบี้แล้วก็เดินข้ามมาอีกฝั่งอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อญี่ปุ่นเมื่อกี้เราก็มีแบบว่าสั่งเนื้อไปแล้วเรียบร้อยก็คือเนื้อโปรดที่เราจะกินบ่อยๆก็คือเป็น A1 กับ A5 ซึ่ง A1 แบบจะมีเหมือนจะมันน้อยกว่าปะแต่ว่า A5 จะมันเยอะเนี่ยนะคะเนื้อ A5 ครับอ๋อ A5 แล้วนี่ร้านนี้อะไรอ่ะอันนี้คือที่บอกเป็นวากิวแหละอ๋อเนื้อที่ไม่ได้อยู่ในเมนูตั้งแต่แบบว่าล็อกดาวน์ใช่ป่ะเราเปิดให้ทานที่ร้านได้ก็คือกินชาบูกินไหติเหลากินฮันจิแล้วก็วันนี้ก็มากินกินชาโดพี่ทีปรุงแบบเอิร์นทันเหรอเอิร์นทันไม่กินเผ็ดเพราะว่ากินแค่นี้แหละใส่แต่พริกหวานใส่แต่พริกหวานกระเทียมมะนาวขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วไม่ได้นะคะไม่เยอะมีวัตถุดิบโปรช่วยร้อนพอแล้วจำได้ไหมเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันจนเมนูใหม่ปะก็ไม่ใหม่ของทางร้านแต่ว่าใหม่สำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยกินไม่เคยสั่งที่นี่เนาะข้าวยำคือข้าวยำที่เนี่ยเพราะว่าบางร้านที่เราไปกินมาข้าวยำมันจะแบบไหม้ใช่ปะไหม้เกินแล้วมันจะไม่ใช่คำว่ากรอบมันเป็นคำว่าแข็งแล้วมันจะเคี้ยวไม่ลงนั่นคือกรอบแล้วก็ไม่ได้ไหม้แบบนั่นคือกำลังดีมันเย็นเป็นไงบ้างอร่อยมากน้ำมันหอมมาที่เนี่ยหอมอะไรอ่ะมันหอมผลไม้อ่อนคือแบบรสชาติแบบอ่อนโยนอ่ะพูดไม่ถูกเย็นแต่อ่อนก็คือเช็คบินไปแล้วเรียบร้อยค่าเสียหายอยู่ที่ 4,200 บาท 4,200 บาทเนื้อกี่จานนะ4 5 5 6 5จาน5 5จานมียูเกะมีบะหมี่มีข้าวยำก็คือ 4,000 กว่าบาทก็โอเคกับคุณภาพเนื้อแล้วก็เมื่อกี้เช็คบินเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มีของหวานให้ก็คือเป็นแตงโมสีเหลืองน้องแตงโมแตงโมสีเหลืองมาตลอดใช่เด็กหญิงเอิร์นพัดก็ยังกินไม่หมดยังเหลือเนื้อต้องค่อยๆเคี้ยวเป็นย่อ60ครั้งก่อนกลืนจะทำให้เราย่อยได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้เราไม่อ้วนอันนี้คือเป็นทริคที่ทำมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่อ้วนก็ช่วยนะเพราะว่าถ้ายิ่งมันเคี้ยวละเอียดมากเท่าไหร่กระเพาะเราจะยิ่งทำงานน้อยลงก็จะย่อยได้ง่ายขึ้นกินหลอกอ่ะรีบกินรีบกลับเพราะว่าจะสองรุ่มแล้วเดี๋ยวเขาไล่ละกินเสร็จสักทีหลุดพ้นจากความกดดันนะคะเพราะว่ากินเสร็จแล้วแล้วก็แตงโมก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยคือแตงโมเนี่ยจะบอกว่าเป็นแตงโมแบบมหัศจรรย์มากเพราะเหมือนจะเป็นแตงโมธรรมดาแต่มันหวานกว่าแตงโมปกติปะรู้สึกปะหรือว่ารู้สึกไปคนเดียวไม่รู้พี่ว่ามันก็หวานปกตินะจริงหรอรู้สึกว่ามันหวานกว่าแตงโมแดงยังไงไม่รู้ก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปกินร้านอื่นบ้างร้านโปรดของเราสองคนว่าจะเป็นร้านไหนแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกจะมาสอนวิธีการถ่ายรูปยังไงไม่ให้โดนแฟนด่าว่าวันนี้ปิดคลิปไปเท่านี้นะคะเพราะว่าต้องรีบกลับแล้วตอนนี้สองทุ่มแล้วร้านจะปิดแล้วเขาจะไล่เราแล้วไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอิร์นพัดด้วยค่ะบ๊ายบาย